เกิดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มสะออนอีหลีเกิดเป็นกลุ่มเป็นกอพุ่นดอกสีส้มได้นี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยดอกสีส้มจ้ะเห็ดนางไก่ดอกสีส้มเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นเกิดแล้วพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาเด้ออุ้ยเป็นหยังเด้อเนี่ยหักเปาะบัดนึงโอ้ยเธอนะมาจ้ะมาๆอันนี้เฮ็ดหนังไก่ดอกสีส้มนั่นโอ้ยบ่อยากผ่าเด้อโมโหแท้เนาะหนังไก่สีส้มโอ้ยจังว่าห้อยชากมาสกรรมมันพอแห้งแล้วป้าตาเพิ่นบ่เกิดบ่เกิดมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องเด้พี่พี่นะโอ้ยสีโอ้ยพุ่นน่ะจักมันเก็บเฮ็ดจังใดดอกเว้ยคือสร้างเจ้าของแท้เนาะแม่พุ่นจะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นอยากเบิ่งดอกใหญ่ๆงามๆพุ่นน่ะสีส้มสีส้มดอกสีส้มแม่มานี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพียมาเบิ่งทางพี่เดี๋ยวอันแรกๆขออ่อนอันนี้ออกมาสักก่อนมันสิพุ่นน่ะเป็นว่าทากลุยเพิ่นพอแห้งแล้วหน่อยเอาไว้โอ้ยพี่นะทากว่าฉันก็เฝ้าอยู่นี่มาเป็นปีแล้วเฮ็ดเกิดมาก็สิไปสั่นกินก่อนโอ้นี่ก็สิไปสั่นกินก่อนได้จักหน่อยบ่เพิ่นก็จมซะขอไว้ข้างหลังพี่บ่แม่นว่าเฮ็ดเกิดเจ้าก็สิกินก่อนซั่นซะบ่ก็สิว่าถ้ากินวะมันสวยมันก็แห้งแล้วปุ่นอ่ะมันเหลือตั้งแต่ต้นโอ้โหสุดยอดจับมันไปหน่อยก็สุดยอดสุดโอ้ยเหลือแต่ตัวอีลีเอาบัตเทนให้มาเบิ่งพี่บัตเทนนั่นมาซักคอรอลงซ้ำสิหย่องเนี่ยก็บ่ได้ตานี่อันนี้พี่กลุ่มเดียวนะจ๊ะนี่เพิ่นโอ้ยกันถ้าบ่กินเพิ่นนี่ก็บ่แห้งเลยนี่มังแน่นี่เดี๋ยวใส่ไว้บ่สวยงามก่อนพ่อแม่พี่น้องจ้าจักสิเบิ่งเออเบิ่งทางนี่มันทายย้อนไอ้แสงกับแดดมันก็เลยบ่สวยสุดยอดเลยเกิดเป็นกอซะล่ะปกติตรงนี้คันเพิ่นได้เกิดนะโอ้โหดอกใหญ่เท่าฟ้ามือเลยนะพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือสิปล่อยให้ใหญ่บ่ได้ดอกก็สิเรื่องแต่รากโค่นเพิ่นเท่านั้นล่ะเพราะเบิ่งนั่นนี่นี่ก็ถากก็มาซอยไปพอแห้งแล้วดอกนี่น้องนี่หน่อยนะอ้อยนี่นี่หืมก็ได้เห็นบ่ฮักซ่ำพี่อันนี้เอ้าถอดบ่ได้เด้คราวนี้ฮักเกิดแต่เพราะดอกบ่ค่อยงามปานใดเดี๋ยวฝนตกลงมานำๆนี่ล่ะเพิ่นสิดอกใหญ่งามก็หนีอยู่จ้ะใช่ล่ะเห็นเห็นบ้างเลยผุนข้างบนเห็นขับข่ายขับข่ายอยู่สะท้อนแสงแดดแล้วบ่เห็นคักเอ้าโอ้ยก็หัวจุกจ๋าแล้วประเทศนี้ผุนเขียบหน่อยก็ได้โอ้ยถากสอยลื่นไปหมดแล้วว่าถากกินมาแล้วนี่ปลาเพิ่งกินซะนี่ใส่ด้วยห้ามยุ่ยเห็นว่ากระไดเห็นอีกว่าจ้ะกำลังเริ่มจะย่อยเกิด
ค่ะกินกับพร้อมกันกระซังเขาก็ยังได้เก็บอยู่โอ้ยผุน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 เห็นแล้วจ้าผุนผุนไปมันผุนอ่ะอุ้ยไปไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จ้าโอ้ยกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวเปิดว่าพวกเจ้าบ้องดีๆกันน่ะโอ้ยกำลังงามกำลังงามกลุ่มเดียวจ้ะพี่จ้าข้างๆเพิ่นนี่ก็มีพี่แต่ว่ามันมีแต่นี่เด้อนี่กูน่ะสุดยอดเลยโอ้ยจะแม่นร้องงามจะแม่นร้องสวยงามพี่กลุ่มนึงกลุ่มนี้ถือแกทากสกรรมกินไปหลายดอกแล้วพุ่นนี่แม่นมดเลยนี่พี่แม่นมดเลยโอ้ยแม่นางทากจ๋าเจ้าคือว่าให้ปล่อยใหญ่จ่อยมาถ่ายคลิปแหน่พุ่นน่ะห้อยเราแฉะเราช้อนเราใส่กินแสบกินว่าคือว่าล่ะปล่อยสันจะจ่อยทากว่ะดูมาเอากลุ่มนี้งัดออกกลุ่มนี่งัดเพิ่นเลยค่ะขอบอกค่ะงัดเพิ่นเลยค่ะฟินก็นี่ก็บ่มีอีกแล้วน่าจะเอามีดมางัดเพิ่นเนาะมันจังสิบ่แตกค่อยงัดก็สิบ่แตกลูกติโอ้ผุนเห็นอยู่ผุนเก็บอยู่ในตาสลัวไปเห็นอยู่ผุนสุดยอดผุนสองดอกตั้งคโลอยู่ผุนสิปล่อยใหญ่ก็นี่คือสิบริเก็บดอกจ้ะถากซอยเบิดตอนนี้ก็ดอกก็ค่อยงามปันได้อยู่นี่โอ้ยหักสัมจอยพูดอ่ะโอ้ยไว้ปิดไว้ปิดไว้เห็นอีกว่าท่าสีตะเว้นกับสีดอกเห็ดมันสีเดียวกันแทบเท่นสีเห็นยังบัดเท่นโอ้จะเห็นอะไรครับเห็นว่าเขาว่างเห็ดเป็นระเบียบเรียบร้อยพันเด้สีสมจะสีสมนั่นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยไปหัวไปกองร่วมกันไปจะตัดขาทีเดียวจับพ่อแม่พี่น้องเหลืออีหลีเหลืออีหลีน้ำมันมันเกิดคักมันมาเกิดแต่ข้นจนไหนหักสั่นแตกสั่นนะจ๊ะดอกหน่อยเพียบเลยกำลังเกิดกำลังโผล่เจ้าก็มืดมองเกิดอะไรหายเนาะเห็ดเอ้ยดอกหน่อยโอ้สุดจนดอกหน่อยมาเกิดให้คุ้นจนไหนไปจ้ะพาไปตัดขาเห็ดว่าในเกิดดีแล้วเกิดมาอีกกำลังจินว่าในปานเลยตัดขาเห็ดเท่าเป็นไดจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยบัดเช่นนี้สุดยอดของเห็ดเลยจ้ากองเบลเลอร์บัลล่าเลยพุ่นสุดยอดอีลีน่ากระตามาพี่เอ๋งทำไมน่ากินอันนี้นะทำพี่สีนังลุงกับปืนเจ็บๆกับอะไรพ่อแม่พี่น้องมันเปียกปืนมันชุ่มตัวกระสินอ้าวนางควรใหม่ซันเดย์ตอนนี้ตรงนี้พูดอ่ะสีสมจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยสกอนไลค
ขาพันนี้เข้าตัดออกไปจังสิถ้าเข้าเอาไปตาแข็งไว้ไปเมืองไทยลองเอาไปไว้น้ำปลาที่มันชื้นมันเปียกมันสิเกิดให้เข้ามานอนมึงเจ้าก็คิดอยู่ได้จ้ะแต่มันสะอาดสะอาดเลยกราบขอบพระคุณหลายๆท่านเจ้าที่เขามาเป็นกำลังใจให้น้องจอยไม่นั่งเบียดคักงานลายทวมมือทวมหนาปานว่าลูกมีลูกหน่อย10คนมันสีสมงามทะเลพ่อแม่พี่น้องมันใหญ่เอมันใหญ่กล่องจอยมันถึกแดดมันออกสีมันย้อนแสงมันก็เลยบ่เห็นสีสมของดอกเฮ็ดคักแม่จ้ะสิกบไปมองละนิดละหน่อยค่ะเฮ็ดปีหน้ามามันออกเต็มหมดนี่ยาเสมันมีผืนยางว่าซั่นเถาะเอาเป็นตรงไปเลยตรงเห็ดหนังไก่สีส้มไปเลยใบไม้ดอกแล้วก็งามก็เย็บมาทั้งผีเพราะว่าถ้าจะตัดโอ้ยขาเห็ดอ่ะเอียงอยู่ฟังสายมือเฮลิคอปเตอร์ครับอยู่ในป่าแล้วมาต่อมทอแม่ไก่มันยุ่งก็ได้มันไงสิเข้าปากจ้ะปอกอันนึงใช่ไหมเราคักแล้วเนี่ยกรอบขนาดขาเป็นแสบเนี่ยจันนี่เด้พอจะไปเก็บเห็ดมันปูน้ำข้าเจ้าพี่นิดกับพี่แอนคนสวยคนก็สวนอยู่เพิ่นแห่งอยากให้ไปนำไปน้ำเพลินมันมีเวลาเป็นเก็บเพชรมันก็ถามคิดหอด YouTube เพลินว่าเพลินอยากให้ YouTube ไปถ่ายคลิปพี่นิดเพลินเปิดร้านเสริมสวยอยู่เดนมาร์กจ้ะร้านเพลินแขกหลายเพิ่งกับตาพอดีเลยเว้ยนั่งเบานั่งตัดขาเห็ดผู้เดียวอยู่ในป่าละมุมถามว่าไปในป่าน่ะย่านบ่ก็ย่านอยู่จ้าบ่แม่นว่าบ่ย่านเขาคิดดีเขาเฮ็ดดีคุณพระคุณเจ้าก็คุ้มครองเขานะจ๊ะเนาะ
จอดเลยนี่เห็ดสีส้มตัดไปเอี่ยมเจนี่เราจะมันจะคล้องตัดค่ะเห็ดเจียมอีตูเนี่ยกำลังงามลังบานเบื่อคักละจ้ะว่าเสียวลงดินกะย่านเพิ่นตายย่านบ่ได้เก็บกินหน้าหนาวก็เอาใส่กระถางจังซั่นไว้เวลานั้นก็เก็บเขาในบ้านมันเรียบร้อยนะว่าสิเป็นยังไงคันตายนะโอ้เสียดายคักละจ้ะพ่อปู่บอกให้ไปเอาตู้อันแช่แข็งมาอยู่ทั้งไอ้ทิดว่านายเพิ่นมาบ่เพิ่นว่าพ่อใหญ่นี่สงสัยสิดีขึ้นคู่กันจังหน่อยนี่ถ้ามีเห็ดออกมานี่สิบ่มีหม่องเก็บเห็ดไปเมืองไทยมันสิบ่มีเฮ็ดไปฝากเอฟซีทางเมืองไทยผู้ใดอยากได้เฮ็ดนี่ต้องมาลัดเอาอยู่สนามบินอย่างเดียวถ้าจะได้เฮ็ดสวยแช่แข็งไปนะคันเฮ็ดสดเนี่ยส่งไปเอเฮ็ดสดเนี่ยส่งไปให้ได้อยู่จ้ะเพราะว่าเฮ็ดแห้งก็จะเอาไปนะท่านใดที่บ้านได้กินก็จะได้กินอยู่ละปีนี่ปีหน้าก็เป็นปีนี้จ้ะว่าท่านได้ที่ได้กินแล้วก็สิบ่ได้กินท่านที่เพิ่นบ่ได้กินไปแน่คุณยายอ้อยเพิ่นแฮงเขียนมาแฮงบ่ได้ไปฝากเพิ่นจักเทื่ออยู่คุณยายค่ะลูกจ๋อยต้องขอโทษแล้วจ้ะเด้อพี่ป้าน้าอาทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้จ๋อยต้องกราบขอบพระคุณหลายๆแล้วจ้ะเด้อขนาดน้องจอยบอกเขาไปตอบก็เป็นพวกเจ้าก็เขียนอยู่ว่าสันพี่เจ้าก็จะว่ามือนึงมันต้องตอบละเอาดิเขียนไปก่อนก็สิไหลสุดกับพันนี่ไหลสุดจักเจียอยู่โอ้เดี๋ยวไหลอยู่เด้อแข็งจ้ะกวนข้างในโทรศัพท์จอยอยู่ในกระตาผู้ได้เขียนยังมาหามาคิดหอดได้ยามคนมาเก็บเห็ดสุดยอดของความสวยว่ามั่งกอกที่มันแตกนี่อย่าให้เหลือเก็บขึ้นมาแล้วต้องเอาให้ทุกดอกไม่ได้ทั่วมากอะนี่คิดว่าต้องใช้สีโซ่มาสร้างกันจะสิไปแวะอันไอซูเปอร์มาร์เก็ตจ้ะจะสิไปซื้อเนื้อหอเขาเพิ่นน้ำใส่ยาแก้เนื้อหอกับเขาอาหารไปกินมื้ออื่นที่ทำงาน
กี่ลายอยู่เห็นว่าก็เด้อันนี้ค้ามันเดี๋ยวจะสิไปหาที่คุกค้าเห็ดกันจังหน่อยเอาไปได้แล้วจ้ะอู้สุดยอดเครื่องกระตาปั๊บเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเครื่องกระตาอีหลีเบิ่งน่ะสวยงามค่ะสวยงามโอ้ยพุ่นน่ะคักบ่ปัจจัยนี่เอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้จะขอฝากไว้แค่นี้แล้วจ้ะเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark จ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะจ้ะเด้อบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ